สวัสดีครับพบกับ TTM นะฮะตอนนี้ผมมาพาคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการตั้งเต็นท์นะฮะเพื่อประกอบกิจกรรมในงานวันที่18ในวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเรื่องเต็นท์นะครับก็เดินทางเข้ามาแล้วนะครับเป็นเต็นท์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญโชคนำทวีนะฮะตั้งเต็นท์เรียบร้อยนะครับนี่ฟืดไปก็สำหรับท่านใดก็ตามที่จะเดินทางมานะครับโอ้ตัดต้นไม้อย่างดีเลยนะครับเรียบร้อยมากนะครับนี่วิธีการนะครับเป็นวิธีการที่จะต้องเฉพาะตัวแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยนะครับเพื่อแก้อากาศร้อนนะครับนี่กันทุ่งเสียงทองนามอายเพิ่งรู้หรือว่าเธอเพิ่งทำบอกมาสักคำขออนุญาตเดี๋ยวไหมครับว่าที่ใดงานสนุกนะครับทำงานที่สนุกก็จะเด็ดเด็ดร้อนแต่ก็สนุกด้วยครับดูฮะดูครับมันขึ้นปื้ดๆเลยนะฮะปื้ดๆเลยนะครับปื้ดๆเดียวเลยนะครับเอ้าเอ้าขึ้นนี่ไปแล้วครับขึ้น2ขาขาแยงก่อนนะครับเสร็จปุ๊บขึ้นขา3ขา4นะครับขึ้นขา5ขา6นะครับน่ะเห็นไหมฮะต้องรวดเร็วทันใจครับเพื่อนจะคอยนานนะครับเดี๋ยวขึ้นขาคู่นะครับเดี๋ยวดูแต่รัดให้แน่นก่อนนะครับขออีกสักบทเพลงครับบทนี้บทเพลงครับไอ้เพิ่งรู้หรือว่าเธอเพิ่งทำบอกมาสักคำทำมานานแค่ไหนทำงานก็ต้องสนุกนะครับสนุกกับงานสนุกกับสิ่งที่ทำก็จะทำให้การให้มีพลังนะครับยกพืชเลยนะครับแล้วก็ต้องรีบนำเสียบนะครับเพราะว่าเพื่อนคอยอยู่เห็นไหมฮะนี่นี่เพื่อนคอยอยู่ต้องรีบนำเสียบนี่นี่นี่มาแล้วครับเขาก็จะโยไปชนกันนะครับนี่นี่ครับอุตมะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเย็นวันนี้พายุมาพอพายุมาเย็นนี้ก็ล่มครับเดี๋ยวออกข้างนอกใช่ไหมดูครับมืดยิงเชือกคู่นะเจ็บครับเขาเขาขาดไปต้นหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมัดคู่ขาคู่นะครับมัดแน่นเลยนะฮะมัดขาคู่คู่นะครับปื้ดนี่เห็นไหมฮะไม่ใช่ของง่ายนะครับต้องมีพลังแล้วก็มีทักษะสกิลสกอร์สเคลนะครับเห็นป่ะแป๊บเดียวถ้าเป็นเราวนไป3วันเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะเห็นไหมฮะดูพี่เขาจะมัดกันนะครับดูง่ายมากเลยนะครับมีมันต้องยึดให้เรียบร้อยนะครับต้องถ้าเรามัดทีก็2สัปดาห์ยังไม่เสร็จนะฮะวนไปอยู่นั่นน่ะนี่วิธีการทำเงื่อนให้มันระนาบเดียวกันกับนะนี่สมัยผมตีนะวิชานี้ผมก็พอมีนะฮะผมส่งของขับรถส่งของมาก่อนนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะนี่ให้มีเงื่อนปมนะครับเพื่อรั้งไปรั้งมาอืมครับปืดป้านนะก็ต้องใช้แรงดึงที่ตึงนะฮะตึงพอดีนะมันเป็นเงื่อนนะไหลเงื่อนซับใส่ซ้อนแต่เวลาแก้เนี่ยเบามากแก้ง่ายมากเลยนะเห็นไหมครับนี่เสร็จแล้วครับน้องนี่ฮะก็ต้องผูกให้ดีนะครับให้สมกับเป็นงานพายุนะครับเฮอริเคนหอบเบนนะฮะดูนักร้องผมครับ
ขาสนึกผลงานเพลงและกาบมัดครั้งนี้ครับตามใจแม่เจ้าทะลาผู้พลียงเฮามาผู้พันพานองครับก็ขอให้ผมขอชมผลงานเพลงเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำสักหน่อยเสริมน้ำหน่อยโทษครับพี่โทษครับโทษครับเป็นธรรมเนียมนะฮะนี่คือวัฒนธรรมลุงงอกนะครับวัฒนธรรมลุงงอกต้องไม่ขาดจากการแจกนะครับลุงงอกจะต้องให้แจกนะครับมาที่คนน้องน่าจะ6คนได้มั้งไปเลยกินน้ำครับครับลูกพี่ผมครับพี่โอ้ผมครับผมครับ The Beef พี่ The Beef มาไหนต่อวันนี้พี่น่าจะเข้าโรงงานครับอ๋อแถวไหนฮะอยู่ที่พนังเกล้าพี่อ๋อฝั่งนี่ในฝั่งนิตยาอ๋อแจ้งมาแจ้งครับเพลงที่ร้องนี่ของใครอะพี่ของเอาเพลงผมเองเลยไหมเอาเพลงพี่มาเราเอาเพียงคนอื่นก็ได้เอาไผ่ไผ่ก็ได้เสียให้เข้าไปหรือว่าให้อายเจ็บเลือกคนมีคะแนนเก็บหรือว่าคนมาใหม่ถ้าให้เขาอยู่ก็แปลว่าอายต้องไปหักมาโซลมโซตายหรืออายควรมีน้ำตา อยากให้หัวเดือนห้อนใจมันรับบ่ได้ที่เห็นเขามาเกี่ยวพันถึงน้อยใจเจ้าถึงอายสายตาชาวบ้านบ่อยากให้ทิ้งไว้นานรบกวนเจ้าตัดสินใจขอบคุณมากครับพี่อะไรครับพี่ชื่อชันชัยคำแฝงครับท็อฟฟี่สามดาวไปร้องตามห้องอาหารบ้างเคยไปไม้ทองคำครั้งนึงโอ้พอดีโทรศัพท์ผมพังตอนนั้นเขาติดต่อไม่ได้เราไม่ได้ย้อนกลับไปก็ไม่ได้ย้อนกลับไปพี่ก็มันก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงอ่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นการกางเต็นท์ที่ไวมากนะครับไม่น่าจะเกิน10นาทีนะฮะกับลักษณะของเต็นท์2เต็นท์นะครับนะฮะหน้ากว้างเท่ากับที่เห็นนะครับก็ประมาณนี้ฮะ5นิ้วเนี่ยครับหน้ากว้างหน้ายาวก็กว้างไปนะครับดูฮะไวมากครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับแล้วก็มีเหลือพื้นที่ด้วยแต่ว่าขนาดของเต็นท์ก็ไม่มีเท่าที่เหลือพื้นที่นะครับก็ว่ากันไปครับตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปนะครับพี่ครับพี่ที่ทำอะไรอยู่ก็ติดตามรับชมทำดูทำรู้นะครับทำดูจะรู้นะครับสำหรับวันนี้ก็ถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เช้านะครับก็ทยอยถ่ายทอดสดเรื่อยๆสวัสดีครับ